สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูออฟก็จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์กระทงลอยจากดอกแค่เรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนการทำครับวันนี้เราจะใช้ดอกแค่นะครับในการประดิษฐ์ครับวางดอกแค่ไปที่ขอบกระทงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ไม้กัดครับเสียบไว้ครับยังดอกถัดไปครับเรียงดอกชิดดอกนะครับครับต่อไปครับเราก็จะวางดอกแคสับว่างกับชั้นที่1ครับเรียงดอกชิดดอกเหมือนเดิมครับโอเคครับเราก็จะติดกลีบดอกแครครับจำนวน2ชั้นในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนำดอกไม้มาตกแต่งด้านในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะตกแต่งกระทงด้วยดอกลีลาวดีครับเราก็จะใช้ดอกไม้ที่มีอยู่ตามบ้านเราครับในการตกแต่งกระทงลอยของเราครับจัดดอกใส่ข้างในกระทงจัดดอกลีลาวดีใส่ข้างในกระทงครับตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับกระทงลอยของเราครับ
โอเคครับเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็นำธูปเทียนมาปักลงบนกระทงลอยครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงลอยจากดอกแครหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ